ฝั่งของรัเสเซียครับท่านรองนายกรัฐมนตรีของรัเสเซียก็ออกมายืนยันว่ากลุ่ม o อเปกพลันั้นจะไม่มีการปรับลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมหลังจากที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะปรับลดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ถูกจับตามองกันนะครับโดยคุณอเล็กซานเดอร์โนวักเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัเสเซียท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้รัเสเซียบรรลุปเป้าหมายการผลิตน้ํามันในช่วงเดือนนี้แล้วนะครับหลังจากที่มีการประกาศลดกําลังการผลิต5,000 0บาร์เรลต่อวันหรือร้อยละ5ของปริมาณการผลิตน้ํามันนับไปจนถึงช่วงสิ้นปีเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัเสเซียนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม o p e c Plus. โดยกลุ 1, 160, 네่ม OPEC กพล s เพิ่งจะประกาศปรับลดกําลังการผลิตน้ำมันดิบลงไป1นึ่0ล้านหนึบาร์เรลต่อวันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยคุณโนวักก็บอกว่าการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะลดลงมาเหลือประมาณ515ล้านตันหรือว่า10,3ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวันในปีนี้นะครับจากเดิมซึ่งเคยอยู่ที่5 3 5ล้านตันในปี2 5 6 5 ซึ่งตัวเลขนี้ก็สอดคล้องกับรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สในช่วงสัปดาห์นี้ครับและเมื่อถูกถามว่ากลุ่ม o p e ป Plus จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันลงมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ท่ามกลางภาวะที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลดลงมาคุณโนวัคตอบอยังไม่ลังเลเลยนะครับบอกว่าไม่จำเป็นอย่างแน่นอนเพราะเราเพิ่งจะตัดสินใจปรับลดลงไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสำหรับประเทศสมาชิก นอกเหนือจากนี้ครับคุณโนวัชก็ยังกล่าวว่ากลุ่ม o อเปคพลัไม่คิดว่าการปรับลดลงมาของกําลังการผลิตน้ํามันดังกล่าวนั้นจะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ามันในตลาดโลกอย่างเช่นที่เราเห็นที่สํานักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA เคยคาดการเอาไว้นะครับโดย IEA นั้นบอกว่าการลดกําลังการผลิตน้ํามันมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปทานน้ามันทวีความรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ซึ่งทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีของรัส eh เซียเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าเขาคิดว่าขณะนี้ตลาดน้ํามันมีความสมดุลมากครับเมื่อพิจารณาจากการตัดสินใจไปก่อนหน้านี้และการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันของกลุ่ม o อเปกพลรวมถึงการลดกําลังการผลิตน้ํามันในประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว er ่าราคาน้ามันในตอนนี้เริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาบ้างนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ